ปีนั้นเป็นปีที่ฝุ่นควันขึ้นอันดับหนึ่งของโลกก็เลยมีการชวนพวกกลุ่มสิ่งแวดล้อมกลุ่มภาคประชาชนต่างๆภาควิชาการภาคธุรกิจอะไรเงี้ยมาคุยกันว่าเราปล่อยให้ภาครัฐแก้ปัญหาฝ่ายเดียวนี่ถ้าจะไม่ได้แล้วปัญหามันหนักขึ้นทุกวันก็ประกาศรวมตัวกันเป็นสภาลมหายใจใช่ไหมก็คือเราเสนอใหม่ว่าจะต้องแก้ปัญหาเชิงรุกแก้ปัญหาที่ต้นเหตุต้องมีการออกกฎหมายใหม่คือพรบแก๊สสะอาดซึ่งเป็นกฎหมายเชิงรุกที่จะแก้ปัญหาทุกสาเหตุแล้วก็อันที่2เราเสนอให้มีการเปลี่ยนแปลงจากทำงานแบบท็อปดาวน์สั่งการอย่างเดียวเนี่ยมาเป็นกระบวนการมีส่วนร่วมขนาดใหญ่โดยเฉพาะการให้ชุมชนให้องค์กรปกครองท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการวางแผนก็ที่สำคัญอีกอันหนึ่งก็คือว่าเสนอให้เปลี่ยนจากซีโร่บันนิ่งเป็นไฟเมเนจเมนต์หมายถึงว่าเรายอมรับว่ามีไฟจำเป็นระบบนิเวศของป่าปันใบจำเป็นต้องใช้ไฟเพราะเราปล่อยให้สะสมมากเกินไปก็ไม่ดีอันที่สองเนี่ยเพราะว่ามีชาวบ้านที่อยู่ในป่ารัฐประกาศป่าทับพื้นที่ชาวบ้านเยอะไปหมดเลยชาวบ้านก็ยังจำเป็นต้องใช้ไฟอยู่ดีในการทำไร่ก็ให้บริหารจัดการเชื้อเพลิงยอมรับไฟจำเป็นแล้วก็บริหารจัดการแบบควบคุมอันนี้คือสิ่งที่เราเสนอมาจังหวัดให้เงินสนับสนุนในการจัดทำแผนปีนี้นะปีนี้ถือว่าเป็นการยกระดับที่ค่อนข้างชัดเจนมีการยอมรับข้อเสนอเราที่ชัดเจนมากๆสำหรับปีนี้ปีนี้ เราร่วมกับทางทุกฝ่ายทางจังหวัดด้วยนะครับเราก็เข้ามาดูแลดอยสุเทพเต็มรูปจะเชื่อมโยงกับพี่น้องม้ง12บ้านเนี่ย2ก็เราจะขยายจากบ้านปงเนี่ยมาเป็นองค์กรปกครองท้องถิ่นรอบดอยสุเทพเลยรวมๆแล้วสัก7อำเภอช่วงนี้มีการประชุมถี่มากก็คือโซนหน้าดอยสุเทพเนี่ยเราจะเน้นเรื่องการป้องกันร่วมกันทำแนวกันไฟร่วมกันแต่ว่าโซนไม่ว่าจะเป็นโซนเสมิงโซนบ้านปงโซนน้ำบ่อหลวงอะไรพวกนี้โซนด้านหลังอันนี้เป็นเขตที่เราจะใช้คำว่าการบริหารจัดการเชื้อเพลิงเป็นการจัดการไฟจำเป็นแบบควบคุมไม่ให้เกิดการลุกลามแบบไร้การควบคุมปีนี้เราชัดแล้วว่าตรงไหนจะรักษาร่วมกันไม่ให้ไฟเข้าเลยตรงไหนจะจำเป็นต้องใช้ไฟมีแค่ไหนยังไงแล้วก็เราก็จะเสนอแผนอันนี้เข้าไปที่แอปพลิเคชันไฟดีเป็นแอปพลิเคชันที่นักวิชาการได้พัฒนาในการมช.นะครับทดลองใช้มา3ปีแล้วก็เชื่อว่าน่าจะดีขึ้นในปีหน้าแน่นอนเราอยากเห็น PM 2.5 ลดลงครับหนึ่งก็คือว่าเราจะลดไฟที่ไร้การควบคุมทั้งหมดให้เหลือเฉพาะไฟที่จำเป็นจริงๆนะซึ่งเรายอมรับว่ามันความจำเป็นต้องใช้อันที่สองเราอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงพืชเชิงเดี่ยวซึ่งเวลามันขึ้นมาบนที่สูงหรือว่าบนต้นน้ำของเราเนี่ยมันหนึ่งมันนอกจากทำลายทรัพยากรแล้วเนี่ยทำลายดินน้ำป่าแล้วเนี่ยมันก็สร้างเรื่องมลภาวะด้วยดังนั้นเราก็อยากจะเห็นการเปลี่ยนแปลงไปเป็นการผลิตที่ยั่งยืนมากขึ้นก็คงจะต้องมีการสนับสนุนพอสมควรว่าความรู้การลงทุนการตลาดอะไรที่จะเข้ามาทดแทนเราอยากเห็นระบบการดูแลสุขภาพที่ดีประชาชนซื้อแมสก์เองซื้อเครื่องฟอกอากาศกันเองอะไรเงี้ยมันควรขึ้นไปเป็นระบบสวัสดิการที่จะให้ประชาชนได้ป้องกันตัวเองหรือแม้กระทั่งในพื้นที่ของเราแบบนี้ให้ตรวจปอดฟรีได้ไหมป้องกันได้ให้เป็นมะเร็งหรืออะไรก็แล้วแต่ทำคนได้รับรู้เข้าใจแล้วก็สามารถป้องกันตัวเองได้ดูแลตัวเองได้ต่อไปและที่สำคัญที่สุดเลยเนี่ยอยากเห็นนโยบายในการแก้ปัญหานี้อย่างยั่งยืนก็คือต้องมีกฎหมายเพราะว่าอากาศสะอาดต้องมีข้อตกลงหรือมีแผนกับประเทศเพื่อนบ้านเพราะว่าต้องยอมรับเลยว่าถึงแม้เราจะทำของเราได้ดีขนาดไหนเนี่ยก็ยังมีปัญหาจากฝุ่นควันจากประเทศเพื่อนบ้านอยู่ดีเราจำเป็นจะต้องมีความร่วมมือมีศูนย์ประสานงานในระดับภูมิภาคที่จะแก้ปัญหาเรื่องนี้อย่างจริงจังเสร็จก็ถ้าทำสิ่งเหล่านี้ได้ทั้งหมดก็คิดว่าสถานการณ์น่าจะดีขึ้น